สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโบเบเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาแต่งหน้ากันดีกว่านะคะแล้ววันนี้ที่เรามาแต่งหน้ากันนั้นดิฉันได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดเฟเวอริตมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันอีกแล้วนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าซื้อตามไปนะอยากจะเอามาใช้ให้บ่อยๆหน่อยนะคะนั่นก็คือ NARS Light Reflecting Foundation นั่นเองค่ะจริงๆเคยทำรีวิวไปแบบเต็มๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่การ์ดไว้ให้เนาะถ้าเกิดใครอยากไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีส่วนผสมการเลือกสีอะไรต่างๆนะคะคุณสมบัติแบบละเอียดเนี่ยในรีวิวนั้นทำไว้ให้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์มาเพิ่มเติมอีกมากมายนะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเทคโนโลยีหนึ่งของ NARS นั่นเองค่ะนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Photochromic Technology นั่นเองก็เป็นเทคโนโลยีในการกระจายแสงของแป้งตัวดังนั่นก็คือแป้งนางฟ้าของ NARS นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะไม่ต้องพูดอะไรกันมากไม่ต้องเกริ่นอะไรกันเยอะนะคะเพราะว่าเป็นแป้งที่ขายดีตลอดการของ NARS แล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนั่นเองนะคะเขาช่วยกระจายแสงช่วยให้หน้าของเราไบรท์ช่วยคุ้มมันโอ้คือทำหลายอย่างมากแล้วก็เป็นแป้งตัวที่ขายดีที่สุดของ NARS เลยนั่นเองนะคะเขามีแฮชแท็กของเขาเองว่าแป้งนางฟ้าเลยนะคุณเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันขายดีมากๆจริงๆเขาเอาเทคโนโลยีนี้ค่ะมาใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ใหม่เยอะแยะมากมายรวมถึงคอลเลกชันที่เป็น limited edition ด้วยนะคะอย่าง Pure Paradise นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกับทั้งคอลเลกชันเลยนะคะรวมถึงโปรยไว้ก่อนเลยจ้ะว่าแป้งตัวเด็ดตัวดังที่หลายๆคนพลาดในช่วงที่ผ่านมานะคะซื้อไม่ทันเขานะคะเขากลับมาแล้วค่ะก็คือ2คนนี้แป้งนางฟ้าสีรุ้งกับแป้งตัวใหม่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นลาย Marble เหมือนกันมันต่างกันยังไงมีสีอะไรทำไมออกใหม่แล้วต้องมีไหมมาเดี๋ยวมาดูได้ในคลิปวันนี้นะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ย้ำทุกวิดีโอเพราะว่าจะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทั้งคอลเลกชัน limited edition นะคะทั้งแป้งนางฟ้าทั้งแป้งสีรุ้งนู่นนั่นนี่เนี่ยนะคะมันดียังไงแล้วก็สามารถที่จะ create ลุคนี้นะคะให้คุณสวยใสวิ้งว้าวรับช่วงซัมเมอร์กันได้ยังไงบ้างค่ะเนื่องจากได้รีวิวเจ้าตัว Light Reflecting Foundation ไปแล้วแบบเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้พูดถึงตัวนี้มากนะคะแต่อยากจะตอกย้ำนิดนึงว่าคุณคนนี้เนี่ยเป็น favorites ของ2022นะคะแล้วก็เป็นรองพื้นที่สวยทุกแสงจริงๆนะคะคือให้การปกปิดได้ดีมากๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีสกินแคร์ถึง 70% นะคะเขาก็เลยบอกว่าการที่คุณลงเจ้าตัว Light Reflecting Foundation ตัวนี้ทุกวันนะคะมันก็จะช่วยให้ผิวของคุณเนี่ยนะคะมีสภาพผิวที่ดีแล้วก็ไม่แห้งเหมือนกับฟาวเดชั่นในอดีตนะคะที่มันไม่มีส่วนผสมของสกินแคร์นั่นเองแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอย่างที่บอกค่ะว่ามันให้ความรู้สึกว่าเป็นผิวมีความโกลว์แต่ว่าก็มีการปกปิดนะคะอันนี้เป็น medium to full coverage นั่นเองมุมไม่ใช้สีฟิจินะคะอันนี้ก็ลงไปทั่วหน้าแล้วนะคะแล้วก็ใช้NARS Radiant Creamy Concealer ในบริเวณที่จำเป็นนะคะทีนี้เราก็จะมาใช้แป้งนางฟ้าตัวเด็ดตัวเอกของเรื่องทั้งหมดนี้นะคะซึ่งก็เป็น iconic item นะคะแล้วก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวที่เป็นสี translucent crystal นะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าชาวจีนนี่ก็คือมาขนกันหนักมากนะคะเพราะว่ามันเป็นแป้งที่แบบโด่งดังมากๆสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็เป็นแป้งที่กระจายแสงได้สวยมากไม่เคกี้นะคะแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกว่ามันขาววอกหรือว่า flashback เวลาถ่ายรูปนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวเอกของเทคโนโลยี light reflecting complex นั่นเองนะคะสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยให้เกิดการกระจายแสงบนหน้าเราแบบที่สวยเหมือนเราใส่ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็ไม่วอกไม่ลอยนะคะทำให้รองพื้นที่มันไม่ดรอปอยู่แล้วอย่างเจ้าตัว Light Reflecting Foundation เนี่ยนะคะมันดูกระจ่างใสแล้วก็ bright มากยิ่งขึ้นนั่นเองทำให้หน้าของเรามันแบบบึ้งขึ้นมานะคะจะใช้ตัวนี้ในการเซตหน้าแต่ว่าก่อนที่จะใช้ก็คือจะบอกว่าในคอลเลคชันพิเศษนะคะที่คุณได้เห็นตอนต้นคลิปเนาะมันมีตัวใหม่ที่มาเป็นเซตคู่กันค่ะนั่นก็คือ Light Reflecting Setting Powder Set นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะมี2 อย่างมาด้วยกันอย่างแรกที่คุณจะเห็นนะคะก็คือว่าแพคเกจิ้งของตัว Light Reflecting Powder Crystal เนี่ยนะคะมันกลายเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็คือแป้งตัวดังแป้งนางฟ้าเหมือนกับแพคเกจิ้งเมื่อกี้ที่โมมาหยิบอยู่เลยนั่นเองนะคะและในเซตนี้เนี่ยเขาจะมีพัฟมาให้ด้วยค่ะหลายๆคนจะเข้าใจว่าเจ้าแป้งตัวนี้สามารถใช้ได้กับแปรงเท่านั้นนะคะหรือว่าใช้กับพัฟจิ๋วบางๆที่มาอันนี้แต่จริงๆอันเนี้ยมีเอาไว้เพื่อเติมนะคะระหว่างวันเพื่อซับมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะลงจริงๆเนี่ยสามารถล
งกับแปลงอย่างที่เข้าใจก็ได้หรือว่าจะใช้พัฟของ NARS แบบนี้นะคะซึ่งมันจะทำแบบนี้เลยนะคะมันก็จะได้แป้งขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเซตหน้าของเราได้เลยคุณก็จะเห็นว่ามันไบรท์ขึ้นทันใดในบัดดลเนี่ยข้างที่ลงไปนะคะก็คือไบรท์มากเลยเนอะฝั่งนี้ก็ยังมีความแบบโอเคเป็นผิวสวยดีแต่ว่ามันไบรท์ได้มากกว่านั้นนะคะเราก็สามารถใช้เซตนี้ได้เลยนะคะใครที่ยังลังเลไม่คิดจะซื้อเจ้าแป้งตัวนี้นะก็คือซื้อเป็นเซตก็จะคุ้มมากเพราะว่าได้พัฟของ NARS ด้วยแล้วมันเป็นแป้งที่สามารถแบบลงเท่าไหร่ก็ไม่โบะคือในกล้องมันอาจจะดูสว่างนิดนึงเพราะว่าในแสงเนี้ยมันเป็นแสงสตูดิโอซึ่งค่อนข้างจะมีความแบบเข้มข้นสูงนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่ว่าในชีวิตจริงนะคะมันจะเหมือนแบบเบาลงกว่านี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวสักพักพอมันกลืนไปกับผิวเนี่ยมันจะดูช่วยกระจายแสงได้สวยมากแล้วก็ไม่วอกเลยค่ะใครที่เป็นสายที่ชอบหน้าไบรท์มีแสงพุ่งออกมานะคะก็น่าจะถูกใจเจ้าแป้งตัวนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ลองไปช้อปปิ้งอันที่เป็นเซตดูนะก็จะคุ้มกว่าการที่ซื้อคนที่เป็นคนนี้เดียวๆนะคะแต่ว่ามันก็ลิมิเต็ดเอดิชั่นนะเนาะเพราะฉะนั้นก็รีบหน่อยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมุกจะขอไปเขียนคิ้วให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะปัดบรอนเซอร์สักนิดนึงเพื่อให้หน้ามันมีความอุ่นกลับมาสักหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันแบบไบรท์วากเวอร์นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะมาค่ะมีคิ้วแล้วนะคะเราก็จะมาดูผลิตภัณฑ์คัลเลอร์ต่างๆนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะว่าเขามี limited edition collection นะคะที่ชื่อว่า pure paradise นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้ใช้1อย่างจากใน collection ไปแล้วเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือตัวที่เป็น light reflecting powder set นั่นเองนะคะที่ packaging พิเศษเนาะแล้วก็มีพัฟมาแบบนี้ใน collection นี้นะคะเขายังมีอีก2ชิ้นที่มุมไปคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะถูกใจกันนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก blush สีขายดีที่สุดของ NARS นะคะนั่นก็คือสี orgasm นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะเขามีการเอาเจ้าเทคโนโลยีที่ใส่ไว้ในแป้งนางฟ้าเนี่ยมาปรับเข้าไปใน NARS orgasm blush ด้วยนั่นเองนะคะทำให้มันมีความกระจายแสงแล้วก็มีความสวยมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดที่แบบใหญ่พิเศษด้วยเราจะได้ปัดกันไปได้นานๆเลยนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะมาในลักษณะของ eye shadow ค่ะตัวนี้เป็น orgasm light reflecting eye shadow นั่นเองนะคะก็คือมีเทคโนโลยีเดียวกันเลยค่ะที่จะช่วยให้ eye shadow เนี่ยมันมีความกระจายแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วพอ2คนนี้เนี่ยเขาอยู่ในโทนสี orgasm เหมือนกันใช่ไหมคะมุกไม่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆเพราะว่าเราเข้าสู่ซัมเมอร์อย่างเต็มตัวแล้วก็สีในโทนที่ออกแบบชมพูอมส้ม coral แบบนี้นะคะใครแต่งสีผิวไหนแต่งก็สวยหมดเลยนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาใช้2สิ่งนี้กันในคอลเลกชันนี้ยังไม่จบนะคะมีลิปมาด้วยอีก2แท่งนั่นเองนะคะอันนี้เป็นรุ่น power matte นะซึ่งรุ่น power matte เนี่ยนะคะก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนแบบชอบกันมากๆเพราะว่ามันติดทนนานแล้วก็มีสีที่สวยมากๆนะคะมีมาให้2เฉดด้วยกันนะคะอันที่เป็นสีที่ชื่อว่า rocket queen เนี่ยนะคะสวย coral หน่อยนะคะในขณะที่อีกสีนึงนะคะก็คือสีที่ชื่อว่า modern love นะคะจะเป็นสีออกมีความน้ำตาลตุ่นๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยเจ้าตัว eye shadow กันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าคุณคนนี้มันสวยมากเลยคุณผู้ชมจากที่เห็นในแพคเกจิ้งแบบนี้นะคะหลายๆคนคิดว่าสีนี้น่าจะเป็นสีที่แบบมีความแมทใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อที่แมทกว่าเพื่อนข้างๆก็จริงแต่ว่าไม่ได้แมทสนิทเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาเอาเทคโนโลยีในแป้งนางฟ้าเนี่ยมาใส่ลงไปในพี่คนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มไล่เฉดกันไปเนาะตามที่เรารู้สึกว่ามันจะโอเคมาเริ่มจากสีชมพูที่แบบสวยงามอันบนสุดอันนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบสีที่จะเป็นนางเอกของเรื่องวันนี้ได้เนื้อชาโดว์มันมีความเหลือบที่แบบสวยกำลังดีเลยนะคะแล้วก็ให้ประกายที่เป็นสไตล์เหมือนที่เราฮิตกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมากับอายแชโดว์เกาหลีนะที่มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบท็อปเปอร์หรือว่ากลิตเตอร์แต่ว่าเป็นอายแชโดว์เนื้อที่มีความรีเฟล็กติ้งสูงทีเดียวอันนี้จะลงไปถึงกระบอกตานะคะเพื่อให้สีมันมีความแบบมะลังมะเลืองประมาณนึงแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็จะค่อยๆปัดไปที่บริเวณโหนกคิ้วนะคะให้มันเหมือนเป็นประกายแบบขึ้นไปจนถึงบริเวณนั้นเลยแต่ว่าให้สีโฟกัสหลักๆเนี่ยอยู่บริเวณใต้กระบอกตาของเราทีนี้เราอยากจะเพิ่มสีทองอันข้างล่างนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้ต้องกดให้เห็นนิดนึงเพราะว่าแบบถ้าหงายแบบนี้คุณผู้ชมจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะก็คืออยากจะลงสีนี้เพิ่มเข้าไปนิดนึงนะคะโดยใช้แปรงอันเดิมนี่แหละเนาะคือเพิ่มประกายความเข้มเข้าไปอีกนิดนึงเพราะว่าจริงๆสีชมพูเมื่อกี้จะค่อนข้างเหมือนเป็นแบบอ่อนๆบางๆหน่อยแต่เนี่ยพอใส่สีที่มันมีเหลือบทองเพิ่มเข้าไปอีกเรารู้สึกว่ามันช่วยให้สีมันชัดมากขึ้นนะคะแล้วเราจะเอาแปรงที่เล็กลงนะคะมาใช้สีเข้มอันนี้ด้านล่างอันนี้เลยเลือกเป็นแปรงดินสอนะคะเราก็จะโหลดสีนี้ลงไปเยอะๆนิดนึงแล้วก็ลงบริเวณโคนขนตาก็จะได้ชั้นตาเพิ่มขึ้นมามันไม่เข้มมากจนเกินไปอ่ะคุณผู้ชมแต่งแล้วไม่พลาดแน่นอนนะคะ
แล้วแบบแสงที่ตกกระทบมันสวยจริงเดี๋ยวเราจะใช้สีเดียวกันนะคะที่ใช้ pencil brush เพราะว่าอยากจะใช้ปลายของ pencil brush ในการลงบริเวณนี้จริงแล้วควอตที่มีแค่4สีเนี่ยนะคะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากนะเพราะเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเราจะต้อง18สี18ศอกอะไรนะคะอันนี้ก็คือใช้ได้ครบ4สีเลยแล้วเราจะใช้นิ้วมือนะคะแตะที่เป็นสีทองด้านบนแบบนี้นะแทบลงไปบริเวณโหนกคิ้วอะคือนิดๆพอให้มันมีแบบความวิบวิบวับวับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเยอะมากอะเพราะว่าไม่อยากให้มันดูแบบเหมือนตาบวมหรืออะไรอย่างงี้สำหรับใครที่อาจจะเป็นคนที่มี hooded eyelid นะคะหรือว่ามีเนื้อที่หนังตาเยอะอะไรอย่างเงี้ยสีที่มัน reflecting มากๆเนี่ยเราอาจจะต้องกรอบให้เขาอยู่ในบริเวณที่จำกัดนิดนึงอันนี้เป็นทริคในการใช้บางคนจะถามว่าทำไมเอาไปทำตาแล้วมันดูเหมือนตาบวมมันดูไม่มีแบบกระบอกตาที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอะสาวไทยหรือสาวเอเชียส่วนใหญ่อะเรามีหนังตาค่อนข้างเยอะยังไงก็ค่อยๆใช้ค่อยๆเติมลงไปนะคะจนเราเห็นว่าโอเคมันอยู่ในจังหวะที่พอดีพอดีที่เราต้องการแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเขียนไลเนอร์แล้วก็ดัดขนตาปัดขนตาติดขนตาปลอมกันให้แบบแน่นๆไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวิดีโอนี้เนี่ยดิฉันจะต้องไปงานต่อนะคะเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมาแล้วก็มาปัดแก้มทาปากกันค่ะกลับมาพร้อมกับไลเนอร์แล้วก็ขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่าเราต้องมาปัดแก้มกันด้วยสีออร์แกซึมอันนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นปัดแก้มขายดีตลอดกาลนะคะโดยจะใช้แปรงตัวดังอีกเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วคู่นี้เนี่ยนะคะเขาเกิดมาเพื่อกันและกันมากๆนะคะเพราะว่าแปรงไอคอนิกอันนี้นะคะของ NARS เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราปัดแก้มสวยมากอยู่แล้วนะคะมันก็จะเอาแปรงเนี่ยนะคะลงไปวนเนาะในเจ้าตัว NARS Orgasm Blush นะคะที่เป็นรุ่น limited พิเศษสำหรับ collection Pure Paradise นี้นั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยๆปัดเบาๆจับปลายแปรงนะคะแล้วก็ค่อยๆลงไปคือ NARS Orgasm เองอ่ะมันจะมีความ reflecting อยู่แล้วแล้วพอเพิ่มเทคโนโลยีตัวใหม่นะคะเรารู้สึกว่ามันยิ่งทำให้เหมือนเป็นแบบกึ่งปัดแก้มกึ่งไฮไลท์แบบที่เราไม่ต้องใช้ไฮไลท์แล้วอ่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นพอตาเราเบาใช่ไหมเราก็สามารถที่จะปัดแก้มได้เยอะนิดนึงเนี่ยแล้วมันก็ให้แบบแสงไฮไลท์ลงไปเลยนะคะสวยมากๆตอนแรกก็ว่า NARS Orgasm ก็สวยแล้วนะแล้วพอมาใส่ไอ้เจ้าเทคโนโลยีจากแป้งนางฟ้าเข้าไปก็คือยังไงจ๊ะมีไฮไลท์เลยจ้ะไงอยู่ดีๆก็มีชีวิตขึ้นมาฝั่งนี้ก็คือมีแสงที่สวยแต่ยังไม่มีปัดแก้มก็คือยังไม่จบอะเรื่องมันยังไม่จบเรารู้สึกว่ามันทำให้หน้าแบบดูหวานขึ้นมาหวานฉ่ำเหลือเท่าไหร่บนแปรงนะคะก็เอามาปัดแบบข้ามสันจมูกบ้างนิดนึงเพื่อเชื่อมเนาะให้มันมีความเข้ากันทั้งหมดนั่นเองแล้วก็อีกทริคนึงนะคะก็คือเติมลงไปบริเวณโหนกหน้าผากด้วยเพราะว่าเขามีความเหมือนเป็นไฮไลท์นะเนาะแล้วก็มันจะช่วยให้เหมือนคือไม่ใช่สีอยู่ดีๆโผล่มาแค่ตรงนี้อะคุณผู้ชมแต่มันจะเหมือนแบบเชื่อมๆกันนะคะให้มันเข้ากันไปแล้วก็จะมาทาปากกันนะคะสีที่จะใช้แน่นอนนะคะว่าเป็นสีที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับเราก็คือ Rocket Queen อันนี้นั่นเองนะคะเราเลือกทาให้เป็นลักษณะแบบทินนิดนึงนะคะด้วยความที่ Power Matte เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความแบบเข้มข้นอยู่สูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแตะลงไปแล้วก็ใช้วิธีการในการเกลี่ยนะจริงๆแล้วมันสวยทั้งสองสีเลยอะเอาจริงเลือกไม่ได้นะคะแต่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยอยากให้มันมีความสดใสขึ้นมานิดนึงนะคะก็เลยใช้สีที่มันมีความ bright กว่านิดนึงค่ะเรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าในช่วงของซัมเมอร์นี้นะคะยังมีอีก2ผลิตภัณฑ์ค่ะที่เรียกว่าเป็นการกลับมาที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอมากๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตก็คือวีดกับแป้งคนนี้มากนะคะซึ่งก็คือ light reflecting prismatic powder นั่นเองนะคะอันที่หลายๆคนคือเห็นสีแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยตายเหมือนกันแบบมีสีรุ้งอันแสนสวยงามอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เนี่ยนะคะมันเป็น limited edition แล้วออกมาช่วงนั้นก็คือขายดีขายหมดแบบเร็วมากๆเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะคะกับเจ้าตัว light reflecting powder ตัวที่เป็นสีคริสตัลแบบใสนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันจะมีแป้งที่เป็นสีรุ้งประกายมุกนะคะช่วยกระจายแสงให้เราเพิ่มมากยิ่งขึ้นในนี้จะมีสีชมพูนะคะสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ชื่อว่า moon wave นั่นเองแต่เขาคงรู้แหละว่าพวกเราอ่ะชอบมากๆจริงๆเขาก็เลยออกอีกสีนึงมาเป็นสีพิเศษแล้วก็ limited edition เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่า Stardust นั่นเองนะคะ Stardust เนี่ยก็จะเป็นสีมีสีเหลืองมีสีชมพูนะคะแล้วก็มีสีขาวรวมด้วยกันอยู่นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าด้วยความที่มันมีประกายสีขาวเพิ่มเข้ามามันจะให้ความกระจ่างใสมากกว่าตัว Moon Wave นิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะคะก็คือลักษณะคล้ายๆเป็น finishing powder แต่ก็สามารถที่จะใช้เมคอัพได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยอยากจะแนะนำให้ใช้คู่กับ
แปรงมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้พัฟแบบเจ้าตัว Light Reflecting เมื่อกี้นี้แบบเต็มๆเนี่ยมันอาจจะเยอะไปหน่อยเพราะว่าเราใช้ไปแล้ว1ชั้นใช่ไหมถ้าเราใช้เพิ่มเข้าไปอีกอะไรเงี้ยมุมไม่รู้สึกว่ามันอาจจะเหมือนแข่งกันนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกไปว่าด้วยความโชคดีว่ามันเป็นแป้งที่ลงไปแล้วอ่ะไม่เคกี้แล้วก็ไม่ได้หนาไม่ได้ทำให้รู้สึกเหมือนว่าเราหน้าแป้งนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันก็สามารถที่จะเติมได้เรื่อยๆแล้วก็ช่วยควบคุมความมันด้วยนั่นเองนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดจะใช้จริงๆอ่ะก็ไปกับน้องพัฟคนนี้ง่ายๆนะคะเอาไปเติมระหว่างวันได้ซีมูนเวฟเคยใช้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอใช้เป็นสตาร์ดัสก็แล้วกันเนอะอันเดิมที่ปัดแก้มเมื่อกี้นี้นะคะนิดหน่อยแล้วก็ลงไปบริเวณหน้าแก้มเป็นเหมือนฟินิชชิ่งพาวเดอร์คุณผู้ชมใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเบาๆให้หน้าของเรามันนวลขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดนะคะเหมือนแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าเมื่อกี้เราปัดแก้มหนักมือไปหน่อยนะคะการที่จะใช้แป้งลักษณะแบบนี้เข้าไปนะคะก็จะช่วยเกลี่ยให้ทุกอย่างมันสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะถึงว่าจริงๆแล้วปัดไปก่อนแล้วอ่อนเองก็ตามแต่ว่าเราก็นะสามารถที่จะลงได้อย่างที่เห็นว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหวาวหรือขาวหรืออะไรแต่ว่ามันสวยมงลงคุณผู้ชมมันมีความวิบวับมีความกระจายแสงกำลังดีแล้วก็เบลอผิวคือความโชคดีคือมันเบลอแต่ว่ามันไม่เบลอแล้วแมทไงมันเบลอแล้วมันช่วยแบบกระจายแสงด้วยนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเอฟเฟคที่แบบสวยมากๆถามว่าจริงๆ2สีต่างกันยังไงในความรู้สึกของมุมเมย์ก็อย่างที่บอกนั่นแหละด้วยความที่สี Stardust เนี่ยมันมีสีขาวผสมอยู่เยอะนะคะมันอาจจะมีความ brightening ขึ้นมากว่านิดนึงแต่จริงๆแล้วก็คือเลเยอร์ไปเถอะมีความสุขยังไงก็เอาเลยตามสบายเรารู้สึกว่าได้ทั้งคู่ก็ปัดคู่ไปเลยเป็นไรอย่าไปกลัวสำหรับใครนะคะที่ตกรถไปในคราวที่แล้วนะคะซื้อไม่ทันนะคะก็กลับมาแล้วก็ไปลองเล่นกันดูนะคะว่าคุณจะเป็น Moon Wave หรือว่าเป็น Stardust กันนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ NARS นะคะเรียกว่าตอบโจทย์เนาะสำหรับใครที่รู้สึกว่าการแต่งหน้าในสไตล์ที่มันแมทมากๆหรือว่ารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราเคยชอบอะไรที่มันลุกแมทสุดๆอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเอจจิ้งนะคะการที่เอาแสงใส่เข้าไปแบบนี้มันก็ช่วยให้หน้าดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดเป็นคนผิวมันแต่ต้องการผิวที่โกลว์ค่ะแทนที่เราจะไปใช้พวกผลิตภัณฑ์แบบน้ำหรือว่าแบบครีมที่มันอาจจะรู้สึกเยิ้มรู้สึกหนึบหนะสำหรับคนผิวมันนะคะก็ใช้แป้งเข้าไปก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ผิวที่ฉ่ำโกลว์นะแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะดีลกับเรื่องของความมันของผิวได้ดีอยู่นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Light Reflecting ของ NARS นะคะก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากๆจริงๆนะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าเราได้หน้าที่มีความแบบวิ้งผิวโกลลิทฟรอมวิทอินสุขภาพดีฉ่ำโกลแต่ไม่เหนียวไม่เหนอะไม่รู้สึกรำคาญผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฟาวเดชั่นตัวแป้งนะคะตัวคอลเลกชัน Pure Paradise นะคะหรือว่า Limited Edition Light Reflecting Prismatic Powder นะคะก็มีจำหน่ายแล้วที่ NARS นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็รีบไปจับจองกันเพราะว่าอย่างตัว Pure Paradise Collection แล้วก็ตัว Light Reflecting Prismatic Powder เนี่ยนะคะเป็น Limited Edition ถ้าพลาดแล้วตกรถอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบไปกันกันละกันค่ะวันนี้ขอบคุณ NARS ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ